ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคแค์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้ความผิดลักทรัพย์กับความผิดช่อโกงดูผิวเผินแยกความแตกต่างกันยากนะครับแต่สําหรับทางกฎหมายมีจุดที่แยกความต่างอันไหนผิดลักทรัพย์อันไหนผิดช่อโกงครับตามกฎหมายในประเด็นหลักเพื่อความเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับความผิดลักทรัพย์ก็คือเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตความผิดลักทรัพย์เป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความกันไม่ได้ครับการกระทําที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยพละการโดยทุจริตไม่ใช่ได้ทรัพย์ไปเพราะผู้อื่นยอมมอบให้เนื่องจากถูกหลอกลวงครับส่วนความผิดเช่าโกงก็คือทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงความผิดช่อโกงเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความได้ครับเว้นแต่จะเป็นการช่อโกงประชาชนเรามาดูคดีที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาของสารดีกากันนะครับการเอาสุราซ่อนในลังน้ำปลาแล้วก็นำไปชำระเงินความผิดลักทรัพย์หรือช่อโกง มาดูเป็นกรณีตัวอย่างกันนะครับกรณีนายองอาจเนี่ยไปซื้อของในห้างก็เห็นสุราต่างประเทศราคาแพงเลยจึงคิดวิธีการจะเอาสุรานั้นออกจากห้างไปก็ใช้วิธีการซ่อนไว้ในหลังน้ำปลาครับเพื่อไม่ให้พนักงานคิดเงินนั้นรู้โดยคิดเฉพาะหลังน้ำปลาเท่านั้นคดีนี้สารจะตัดสินว่าเป็นความผิดลักทรัพย์หรือว่าช่อโกงตามดูกันนะครับสารพิจารณาว่า นายองาอาจมีเจตนาทุจริตที่จะเอาสุราต่างประเทศของผู้เสียหายก็คือห้างสปปรรพสินค้านั้นไปตั้งแต่ต้นการที่นายองอาจเอาสุราต่างประเทศใส่ในลังน้ำปลาแล้วก็นำไปชำระเงินกับพนักงานแคชเชียร์ของห้างสปปรรพสินค้าเท่ากับราคาน้ำปลาเลยก็เป็นเพียงกลอุบายของนายองอาจเพื่อเอาสุราต่างประเทศของผู้เสียหายก็คือห้างสปปรรพสินค้าไปโดยทุจริตเท่านั้น โดยพนักง,งานแคชเชียร์ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เสียหายหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้มีเจตนานะครับในการส่งมอบการครอบครองสุราต่างประเทศให้กับนายองอาจดังนั้นศาลจึงตัดสินว่าการกระทำของจำเลยก็คือนายองอาจเนี่ยนะครับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไม่ใช่ความผิดฐานช่อโกงครับคดีนี้ศาลตัดสินเป็นความผิดลักทรัพย์ในเวลากลางคืน เพราะองค์อาจไปลักในเวลากลางคืนครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุหนึ่งเพราะนายองอาจไปทำผิดในช่วงเวลาซึ่งเป็นบทชะกันของความผิดลักทรัพย์ตัดสินไปก็จำคุก2ปีแต่ว่ามีเหตุบรรเทาโทษครับจำคุก1ปี4เดือนไม่คุ้มเลยนะครับกับสุราที่แอบเอาไปครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับพื่นบ้าน พอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้